ฟู้ดแพนด้าพูดชื่อนี้นะคะหลายคนก็คุ้นเคยนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราเนี่ยใช้บริการให้เขาไปซื้ออาหารให้เราหรือไปส่งของต่างๆไปซื้อของต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลว่าบริษัทฟู้ดแพนด้าเนี่ยยังคงยึดมั่นตามแผนเพราะว่าตามแผนแล้วปีนี้เนี่ยเขาจะต้องไปบุกที่เมียนมาเพื่อขยายธุรกิจนะคะมีข้อมูลค่ะว่าฟู้ดแพนด้าผู้ให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมเลยว่าจะขยายธุรกิจไปยังเมียนมาแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากการที่กองทัพเมียนมาเนี่ยเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของฟู้ดแพนด้านะคะคุณอภิเษกซาเฮค่ะบอกว่ายังคงเดินหน้าเหมือนเดิมแหละเตรียมตัวตามแผนเลยคือเปิดตัวธุรกิจใน4ตลาดที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านะคะว่าจะรุกคืบธุรกิจจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบริการแพนด้ามาร์ทในเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็ญี่ปุ่นเขาบอกตอนนี้เนี่ยบริษัทก็จับตาดูสถานการณ์ในเมียนมานะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเปิดสาขาสำหรับสต็อกสินค้ากี่แห่งเดินหน้าค่ะแต่ก็ยังคงต้องตามดูสถานการณ์ทีนี้เนี่ยคุณซาเฮก็บอกว่าแพนด้ามาร์ทเนี่ยเน้นเปิดคลังสินค้าขนาดเล็กในทำเลสำคัญซึ่งจะทำให้ร้านขายของชำในพื้นที่เนี่ยนะทำธุรกิจได้สะดวกสบายอู้ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงทีนี้ฟู้ดแพนด้าค่ะเริ่มเปิดตัวบริการแพนด้ามาร์ทในสิงคโปร์เมื่อปี62นับถึงมกราคมที่ผ่านมาบริษัทดำเนินงานไปแล้ว40เมืองและ8ตลาดในเอเชียรวมถึงไทยมาเลเซียแล้วก็บังคลาเทศด้วยตลาดใหม่ที่จะขยายธุรกิจ delivery นะคะในสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งเมียนมากัมพูชาลาวฟู้ดแพนด้าเนี่ยเคยทำธุรกิจพวก delivery อาหารอยู่แล้วยกเว้นญี่ปุ่นซึ่งบริการใหม่เนี่ยอาจจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ